ไปกันที่กรุงศรีสเตเดียมนะครับหรือสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกเอเมอรัลด์10แชมเปี้ยนชิพวันนี้ครับชิบเอฟซีออกนอกบ้านนะครับบุกมาเยือนทางด้านของนักรบอยุธยาอยุธยายูไนเต็ดครับ11คนแรกของชิบเอฟซีวันนี้ขาดผู้เล่นตัวหลัก 4-5 รายแล้วครับเพราะว่าสภาพไม่สมบูรณ์ก็สู้เต็มที่แล้วครับวันนี้ต้องการที่จะมีแต้มกลับออกไปให้ได้มาดูนะครับว่าเกมนี้ครับพยัคฆ์ละนาออกนอกบ้านจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มทักทายก่อนแล้วครับจากดานิโลแล้วครับดานิโลจ่ายเข้ามาสุชานนท์จับรถยิงลุยโอ้โหน่าเสียดายครับมากบอลไปเข้าตะข่ายด้านข้างแล้วครับสุชานนท์หมายการครับเชียงใหม่ดานิโลจะทำชิงกับแพทริกต้องยิงแล้วแหละครับค่อนข้างไกลกดด้วยซ้ายก็ไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับเอาละครับจังหวะลุยขึ้นมาแล้วลองยิงลูกนี้หลุดกรอบออกหลังไปครับเป็นทางด้านของทิวาผิวใสนะครับกดด้วยซ้ายอยุธยาเริ่มมีโอกาสกระจายมาโคมาเสร็จหาจังหวะแล้วยิงนี่โอ้โหต้องชมทางด้านของจตุรงค์สมากรเลยครับใช้เท้าเซฟเอาไว้มาเกือบนำแล้วนะครับโคมาเสร็จเจ้าเบนนะครับล้มตัวไปอีกทางแต่ขายังไวอยู่เบลโก้เปิดเข้ามาลูกนิดมาถลำไปแล้วนะครับแพทริกกับดานิโลนะครับไม่ได้ฟรีคิกของเจ้าบ้านนะครับโยนยาวเข้ามาจตุรงค์ทุบออกไปจะยิงสวนลูกนี้เรายังสกัดเอาไว้ได้ครับจังหวะนี้จตุรงค์มาจ่ายยัดเข้ามาแล้วเวลโก้ครับโดนรุมกินโต๊ะแล้วอาซับซอยแหละครับมาวันนี้เจอทีมเก่าขาอ่อนไปหน่อยครับกำลังจะยิงทีมเก่าไม่ได้ครับมุสตาฟาอาซับซอยแพทริกโดนบีบมุมนะครับยิงด้วยซ้ายก็โดนสกัดออกหลังไปแต่มุมของเชียงใหม่แล้วครับสราบินแสงดาโยนเข้ามาขึ้นไปมงครับเวลโก้ไม่ได้วันนี้เวลโก้ก็เจอทีมเก่าด้วยนะครับรวมไปถึงเดนิสด้วยครับก็เคยเล่นกับเชียงใหม่ FC มาก่อนจบ45นาทีแรกแล้วครับเชียงใหม่ FC ยังเสมอกับอยุธยายูไนเต็ดอยู่0ประตูต่อ0มาดูกันต่อในครึ่งหลังครับแล้วครับจังหวะนี้พัดทิพย์ไหลมาสุชานนต้องยิงแล้วครับแล้วโดนขวางเอาไว้แล้วครับเป็นด้านของธีรพัฒน์นะครับเข้ามาขวางเอาแล้วครับแพทริกมาคนเดียวโดนรุม3แตะหลบไม่ได้แล้วกดด้วยซ้ายอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับนาที56แพทริกกุสตาฟสันนะครับมาประตูที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ดูครับโดนรุม3นะครับทําท่าจะเข้าขวาแล้วแตะมาซ้ายแล้วยิงเลยครับผ่านมือโสภณวิทย์เข้าไป1-0 ครับชิมเอฟซีรูปเกมเนี่ยไม่ได้เหนือกว่านะครับแต่ก็ได้ประตูขึ้นนำจนได้เอาล่ะครับฟรีคิกครับอาซัซอยจะขอยิงทีมเก่าแต่บอลเลี้ยวเฉี่ยวเสาออกหลังไปไม่ได้ครับมุสตาฟาหมายครั้งครับอาซัซอยโยกหลบแล้วโยนลูกนี้อ้าวโอ้โหกลายเป็นประตูตีเสมอเลยครับนาที67นักเตะชาวญี่ปุ่นนะครับเซยะโคจิมะว่าสอดเข้ามามงจากเสา2นะครับอาซัซอยแอสซิสเข้าไปเนี่ยครับรอมงเน่งๆเลยครับรถเช็ดเสาในเข้าไปด้วยโอ้เชียงใหม่นำอยู่แค่10นาทีแล้วครับโดนตีเสมอซะแล้วสถานการณ์โมเมนตัมตอนนี้เริ่มมาทางเจ้าถิ่นแล้วนะครับจังหวะนี้เซยะโคจิมะจะยิงอัดแต่ว่าวัชรินทร์ขวางเอาไว้ภูมิพัฒน์ก็ล้มตัวขวางไว้อีกชั้นนึงด้วยเตะทิ้งลงไปก่อนเลยครับวัชรินทร์ว่าเอาละครับท้ายเกมเจ้าถิ่นบุกแรงแล้วครับโยนเข้ามาลูกนี้แล้วมงอ้าวเรียบร้อยเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ1ครับนาที87โอ้โหลูกนี้ก็เป็นทางด้านของทัชพลชัยยันนะครับนี่เป็นตัวสำรองที่เปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับแล้วคนเปิดก็ตัวสำรองเหมือนกันครับสรายุทธเนี่ยครับมงเช็ดแล้วโล่งอยู่คนเดียวมงเบียดเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหนาที87แสบจริงๆครับลูกนี้ว้าใช่ไหม FCเอาแล้วครับขึ้นมาทางขวาพินโยอินพินิตพินโยแทงเข้ามาเซยะเปลี่ยนตัวลงมาแต่โดนรุมกินโต๊ะแล้วครับไม่ไหวโอ้โหเรานำอยู่ดีๆครับแต่รักษาสกอร์ไว้ไม่ได้แล้วครับสุดท้ายก็หมดเวลาการแข่งขันครับชิมเอฟซีวันนี้ครับบุกมาพ่ายให้กับอยุธยายูไนเต็ดไปอย่างน่าเสียดายนะครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหนำก่อนแท้ๆทั้ง3ลูกมาเกิดในครึ่งหลังหมดเลยนะครับว้าสำหรับนัดต่อไปครับชิมเอฟซีจะกลับไปเล่นในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ
แกรนด์อันดามันระนองยูไนเต็ดนะครับวันอาทิตย์ที่20 กุมภาพันธ์นี้เวลาทุ่มตรงก็มาให้กำลังใจกันต่อไปครับ